มาที่ไปของเอล25กว่าจะถึงเอล25เหนื่อยมากไม่ได้มาแบบไม่ได้ได้มาง่ายๆนะเหนื่อยนะทำไมเพราะอะไรเรามีแรงบันดาลใจอะไรให้เราถึงหมลดน้ำหนักขนาดนี้ตั้งใจจะลดก็ไม่ได้แต่พอทำไมครั้งนี้ถึงได้ตั้งใจสุดๆคืออย่างที่ตั๊กบอกว่าตั๊กมีลูกใช่ไหมคะแล้วก็ตั๊กไม่รู้เคยบอกกับใครหรือเปล่าคือตั๊กเคยพูดว่าตอนแม่เสียเนาะแล้วตั๊กก็มีลูกชายแล้วตั๊กก็แล้วเหมือนกับคืออยากให้เขาภูมิใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่ไปงานโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาแบบว่าเออรู้ว่าเออเนี่ยคือไม่อายที่จะแบบว่าเออมีแม่อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดไปเองนะเขาอาจจะไม่ได้อายก็ได้ไงอายที่ว่าเราอ้วนอย่างเงี้ยเรากลัวลูกเราอายอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อะแต่เราอยากจะพร้อมไงเราอยากจะดูดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็คือทำเพื่อลูกจริงๆอะไรมันจะกิจใจทำให้รู้สึกว่าเราคิดถึงขนาดนั้นก็ลูกด้วยสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าอ้วนมากเนี่ยก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็แรงบันดาลใจก็คือต้องบอกเลยว่าช่วงที่พี่ตูนออกมาวิ่งเป็นทำให้ตั๊กรู้สึกว่าตั๊กต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเหมือนกันเพราะว่าพี่ตูนเขาก็ยังบอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเหมือนจากตอนแรกเราก็ลดมา30โลแล้วแต่ตอนนี้คือลงมาอีกนะคะก็ลงมาใช่ค่ะคือได้ความกระชับได้คือเราทำไปเรื่อยๆอ่ะก็เหมือนเราได้เหมือนกับได้ความรีนได้แบบว่าได้เรียนรู้แบบกล้ามเนื้อของเราแฟตไขมันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะต้องบำรุงหรือดูแลร่างกายของเรายังไงให้พร้อมที่จะดูแลลูกของเราแต่ก่อนหน้านี้เราน้ำหนักสูงสุดเท่าไหร่คะที่ตอนนี้เหลือ55ตอนสูงสุดเหรอคะสูงสุดคือ87ตอนนี้เหลือ55ก็ไป32โลก็ต้อง32ใช่ค่ะใช้เวลานานไหมคะ32โลที่หาย3ปีกว่าแต่ว่าช่วงแซดบิวตี้อะค่ะที่ภาพยนตร์ที่ตากำกับเองอะก็ช่วงนั้นก็ลงมาแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบกระชับหรือว่าลงมาเล่นออกกำลังกายอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จริงจังมีซิกแพคใช่ไม่มีช่วงพีคไหมที่แบบว่าลดจนแบบว่าเต็มที่ต้องตั้งใจสุดก็ไม่ลดมากเพราะว่าลดมากเดี๋ยวเป็นลม คือเอาแบบว่าคือเอาพอดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้อดเราก็กินด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าเราพอดีไหมเราพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้แบบว่าหูหักโหมต้องแบบว่าต้องลดน้ำหนักอะไรอย่างงี้คือเราแค่แบบว่าเราอยากให้ร่างกายของเราแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่ามีพร้อมที่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกชายเนี่ยพอเขาเริ่มโตอ่ะเขาก็เริ่มที่จะต้องมีพลังเยอะถึงแม้เราใช้จริงๆสังคมรอบข้างกดดันไหมครับหมายถึงว่าสมมติเวลาไปโรงเรียนเจอผู้ปกครองคนอื่นเขาอะไรเงี้ยมันมีความกดดันทำให้เราแรงบันดาลใจในการลดความอ้วนเพิ่มมาจริงๆสังคมในโรงเรียนไม่ได้เป็นแรงกดดันเลยสังคมของวงการบันเทิงต่างหากที่กดดันในโซเชียลใช่ก็มีส่วนค่ะที่ทำให้ตาลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองอะไรอย่างนี้เพราะว่ามีหลายคนเขาคาดหวังว่าตั๊กบงกตจะต้องดูดีจะต้องไม่เปลี่ยนไปแสดงว่าเราจะกลับมามีผลงานก็เลยตั๊กก็อยากกลับมาทำงานที่ตั๊กรักอะค่ะแล้วก็ห่างหายไปนานถ้าเกิดตั๊กคือถ้าเกิดเราพร้อมแล้วก็อยากจะกลับมาแบบมาอยู่อย่างแบบเหมือนกับมาได้แสดงมาได้แบบว่าอยู่ในจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างพี่ตั๊กรู้ข้อมูลใช้ความพยายามแต่คือมันก็มีหลายคนที่เอาเราไปแอบอ้างในการทำธุรกิจว่าแบบเป็นตัวช่วยในการที่เราลดน้ำหนักเราเห็นเราทราบตั๊กรู้นะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นประจำอยู่แล้วกับดาราเกือบทุกคนเนาะแต่ว่าตั๊กแค่รู้สึกว่าบางทีเนี่ยคือตั๊กต้องออกมาพูดเพราะว่าตั๊กกลัวว่าถ้าเขาจับคนนั้นสมมติว่ายาไม่ได้ผลจริงใช่ไหมคะแล้วเขาจับคนนั้นแล้วเขาก็จะมาเรียกเราด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็ต้องออกมาพูดก่อนว่าเราอะถูกอ้างเอาผ้าไปเหมือนกับไปรีวิวอย่างเงี้ยค่ะคือเรายืนยันว่าเราไม่เคยใช้อะไรกับแบบนั้นอันนี้คือเราออกกำลังกายอย่างเดียวถึงได้พอเอาจริงนะคะตอนเด็กๆเนี่ยถามว่าเราเคยทานยาแบบดักไขมันไหมดาราทุกคน อาจจะเคยหรือไม่เคยไม่รู้แต่ว่าตาก็อาจจะเคยบ้างนะคะแต่ว่าเราเมื่อเรามาพบสิ่งที่ดีงามแล้วเช่นออกกำลังกายควบคุมอาหารตาก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนหรือว่าเดินย้อนกลับไปหาจุดนั้นนะคะแต่ว่าตั๊กผ่านมาจุดนี้แล้วตั๊กก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่ายาเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราผอมแบบยั่งยืนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคือการลดอาหารในปริมาณที่
คือการทานอาหารในปริมาณที่พอดีแล้วก็การออกกำลังกายในปริมาณที่พอดีเพราะถ้าออกมากแล้วก็หิวเยอะหิวเยอะแล้วก็กลับไปกินเยอะๆใช่ไหมคะเหมือนกันทำไมทำไมนักข่าวมองตัวเองอย่างนั้นล่ะคะเราก็ยืนยันว่าเรายืนยันว่าเราไม่ได้ใช้ตัวช่วยอื่นเราไม่ได้ใช้ยาใช่อย่างนี้ช่วยไม่ค่ะจะบอกว่าตักทานตามกรุ๊ปเลือดเนี่ยตักมื้อนึงตักกินข้าวเยอะมากนะกินอาหารเยอะมากแบบกินเยอะอ่ะกินเยอะค่ะแต่ว่ากินตามกรุ๊ปเลือดแต่มันก็มีข่าวอีกว่าเราไปตัดต่อกระเพาะเพื่อให้เล็กลงจะได้กินเล็กลงตัดกระเพาะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายค่ะเขาจะทำต่อเมื่อว่าช่วยเหลือชีวิตคนเท่านั้นแล้วมาตัดลำไส้ที่เขาว่านะครับผ่าตัดลำไส้ไม่ทำค่ะเราจะไม่ทำอะไรที่เราจะต้องเกิดอะไรนะความเสี่ยงที่ทำให้เราจะต้องตายไปจากลูกเราเราจะไม่ทำค่ะแต่ว่าเราลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะอยู่กับลูกเรานานๆแต่ด้วยความที่คนการผ่าตัดอะไรที่คนมาว่าเราไปผ่าตัดมาทราบข่าวใช่ไหมที่คนบอกว่าไปตัดกระเพาะให้เล็กลงใครไปแล้วอ้าวขนาดนั้นไม่รู้ไปแล้วขนาดนักข่าวยังไม่กล้าบอกชื่อเลยใครไม่เราได้ยินข่าวนี้มามีได้ยินก็เป็นเรื่องที่แบบ amazing มากที่แบบว่ามีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็สามารถเปลี่ยนสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนร่างกายของเราเพราะร่างกายเราแบบอายุเยอะแล้วอย่างนี้เราก็เปลี่ยนได้หรอหรือยังไงไม่ได้ไม่มีไม่บางคนก็บอกว่าด้วยความที่เป็นตักบงกตน่ะทำไมไม่พึ่งศัลยกรรมที่แบบว่าตัดไขมันออกดูดไขมันหรือว่าอะไรที่ทำไมเราไม่คิดถึงในด้านนั้นเลยก็เป็นเพราะว่าเรามีสามีที่มีสติแล้วก็บอกเตือนเราเสมอว่าเธอทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเธอจะไปทำอะไรแบบนั้นไม่ได้จริงเหรอเป็นเขารู้มันคือเคยแอบคิดเขาอายุมากแล้วนะคะเขาก็คือเขาเป็นพี่เราเป็นเหมือนแบบว่าอายุมากกว่าตั๊ก30ปีอะเราห่างกันแต่ว่าเราก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันพี่เขาก็ต้องบอกเราว่าเธอทำอย่างนั้นไม่ได้เธอไม่ควรไปทำแบบนั้นเขาไม่สับสนให้เราไปพึ่งทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เวลาเราจะทำอะไรเขาก็ต้องบอกอยู่แล้วค่ะว่าเหมือนกับเราก็ต้องปรึกษากันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะไปนอนซมหรือว่าที่ไหนเราจะไม่สบายเราจะไปนอนหรือว่าเราจะหายไปไหนเราก็ต้องสามีภรรยาต้องบอกกันอ่ะใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปอย่างเงี้ยสามีเราก็ต้องเขาก็ต้องถามแล้วไปไหนเคยแอบคิดว่าใช้การทางรัฐในการช่วยอะไรอย่างงี้มั้ยคะเคยแบบท้อแบบออกกำลังกายหนักแล้วแต่ไม่ลดก็จะพึ่งตาก็ไม่ตาก็มุ่งมั่นมากนะตั้งแต่แม่เสียต้องบอกเลยเพราะว่าตาอยากทำให้แม่ตาภูมิใจตาอยากให้แม่รู้ว่าฉันไม่อยู่แล้วเธอยังมีที่ยืนอยู่ในสังคมแล้วทุกคนก็แล้วแม่พูดเสมอว่าแม่อยากเห็นตากลับมาผอมกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากแบบอยากให้ตั๊กมีกำลังใจดูลูกก่อนแม่ตั๊กป่วยอะค่ะแม่ตั๊กจะพูดเสมอเขาอยากให้เรากลับมามีผลงานด้วยหรือเปล่าเพราะแม่เราก็ผลักดันเรามากเรื่องนี้เองค่ะแม่ตั๊กเขาคนเป็นแม่ค่ะเขาก็อยากเวลาเจอเขาก็แบบเมื่อไหร่จะลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะลดความอ้วนตั๊กเราก็จะแบบคือเขาจะพูดประจำเขาก็อยากให้ลูกสาวเขาดูดีอะไรอย่างเงี้ยตั๊กว่าพ่อแม่ทุกคนคิดอย่างนั้นเพราะตั๊กเป็นแม่แล้วตั๊กก็รู้อ่ะถ้าวันนี้ได้เอล25มามีอะไรจะบอกแม่มาได้บอกแม่ไหมว่าตั๊กทำได้แล้วไม่แล้วก็ แม่ก็ไปสวรรค์แล้วเนอะเราก็ไม่รู้ว่าแม่จะคือตั๊กก็แค่อยากจะบอกว่าตั๊กสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นกว่าเก่าไม่คือไม่อะไรอ่ะไม่รู้สึกมึนหัวเวียนหัวหรือว่าไม่กลัวว่าจะมีโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปเช็คที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเรามั่นใจมากขึ้นนะคะว่าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแล้วคุณสามีว่ายังไงบ้างคะหลังจากที่แบบหุ่นเสียขนาดนี้ภรรยาเสียกลับมาเขาไม่ได้คือเราจะนานแล้วเนาะกี่ปีแล้วเนี่ย ลูกก็6ขวบแล้วนะปีนี้เนี่ย เขาก็เหมือนกับให้กำลังใจแต่ก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้มีการพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อวยไม่ได้ชื่นชมอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่อวยใครอ่ะเขาทื่นในความตั้งใจของเรามั้ยอะไรนะว่าตั้งใจจะลดความอ้วนมาโดยตลอดเวลาณวันนี้มันเห็นผลแล้วเขาทื่นในความตั้งใจเขาบอกว่าเธอแข็งแรงขึ้นเยอะเพราะว่าเห็นเธอปีนป่ายเหมือนลิงอยู่แล้วก็เห็นเธอแบบว่าออกกำลังกายเธอแข็งแรงนะตาแข็งแรงขึ้นเขาดีใจเพราะว่าเหมือนกับจะได้มีเหมือนกับมีกำลังดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ย
หลังจากนี้มีเป้าหมายไหมครับว่าจะออกกำลังกายแค่ไหนหรือจะไปวิ่งกับพี่ตูนไหมหรือว่ายังไงแล้วก็ออกกำลังกายแบบพอดีค่ะในส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมามีผลงานคือพร้อมที่จะรับงานบันเทิงแล้วหรือว่าจะทำเป็นหลังต่อก็มีค่ะมีเร็วๆนี้ค่ะเป็นงานหนังเป็นละครค่ะอย่างหนึ่งคนมองว่าเราเป็นไอดอลเขาไปมิ้นท์แบบขอสูตรลดน้ำหนักเรามีอยากจะฝากคนทั้งนั้นยังไงบ้างก็เริ่มจากอะไรก่อนตั๊กจะบอกว่าคือตั๊กเริ่มจากการเอาเลือดไปตรวจเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคนเนี่ยเข้ามาถามตั๊กเยอะมากคือเอาเลือดตั๊กเนี่ยค่ะไปตรวจแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญเมตาบอลิซึมบาลานซ์ของร่างกายว่าระบบเผาผลาญของเราเนี่ยเผาผลาญอาหารที่ทานเข้าไปได้มากแค่ไหนนะคะแล้วก็พอเราไปตรวจปุ๊บเนี่ยสิ่งใดที่ทานเข้าไปแล้วไม่เผาผลาญเลยเขาก็จะลิสต์มานะคะว่าอะไรที่เราทานไม่ได้เช่นยีสต์ที่หมักอยู่ในแป้งยีสต์ที่หมักอยู่ในน้ำอัดลมหรือยีสต์ที่หมักอยู่ในเห็ดอย่างเงี้ยค่ะเราทานไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเรากระบวนการเผาผลาญเราจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยทานอะไรได้บ้างที่จะเผาผลาญได้ดีขึ้นทานอันนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะพวกสมุนไพรต่างๆยำต่างๆอาหารต่างๆเงี้ยได้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้าวก็จะเป็นข้าวไรเบอรี่คีนัวอย่างเงี้ยค่ะได้ก็แล้วพอทำไปประมาณ8เดือนระบบเผาผลาญก็จะเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บคราวนี้น้ำหนักก็จะลงก็คือไม่จำเป็นต้องอดแต่ก็ออกกำลังกายด้วยใช่พวกนี้เรามีกระทะได้ไหมได้แล้วก็มีวันชีตเดย์ไงได้ชีตเดย์ทุกวันโอเคได้แล้วไม่ตรวจที่ไหนตรวจยังไงนี่ถามไปสนใจโรงพยาบาลค่ะไปบอกเขาว่าไงอ่ะก็บอกเขาว่ามาตรวจเลือดดูว่าเราแพ้